ปิดเลยเป็นทีกลับเลยเป็นอย่ารอแป๊บนึงเลิกงานกันเร็วนะ4โมงแป๊บเดียว4โมงครึ่งแล้วใช่งานเคลียร์ไม่เสร็จแล้วนี้แล้วเอาถึงเวลาทำไมยังเดี๋ยวรอกันอ่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกันนะครับในช่วงรู้กฎหมายใน5นาทีกับทนายอานนท์ช่วงนี้มาค่ำหน่อยวันนี้เย็นหน่อยพอดีว่าเพิ่งจะเสร็จงานกันน้องๆก็เพิ่งปิดสำนักงานนะครับสำนักงานผมนี่ความรับผิดชอบสูงทนายนะครับแต่ละคนพอเข็มนาฬิกาถึงบ่ายสี่ปั๊บปิดหนีกลับบ้านกันแต่ละคนนะครับก็พอดีวันนี้ผมเปิดไปเจอข่าวนะเกี่ยวกับปลัดล่าหมีพอเราฟังแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีนะครับก็เลยว่าเอ๊ะในส่วนของการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยก็อยากมาอธิบายให้ฟังว่าแบบไหนมันมีความผิดแบบไหนบางทีเราก็ทำผิดไปโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกวันนี้สัตว์ป่าคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนบุกรุกเยอะโดนฆ่าเยอะนะมันก็มีเป็นบางกลุ่มนะป่านะครับโทษทีวันนี้ผมอยู่กับป่าเลิศนะครับหรือพี่เลิศของน้องๆพอดีป่ามาคุยเล่นกับเราช่วงให้ความรู้กันนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนิยมกินสัตว์ป่านี่ก็เยอะนะกินทำอะไรเขาเชื่อว่ามันเป็นยาโป๊ะกินกินแล้วมันคึกหรือเปล่าของผมนี่มันโอเคอยู่นะคือไม่ต้องกินสัตว์ป่ามันก็พอได้อยู่คือมันเป็นความเชื่อนะว่ากินอะไรแรดกินสัตว์ป่ากินไอ้หมีอย่างเงี้ยมันเพิ่มพลังทางเพศเป็นยาปลุกเซ็กยาปลุกกำหนัดอย่างเงี้ยผมว่าดูแล้วมันก็ไม่โอนะน่าจะเป็นความเชื่อที่ผิดมีอยู่แล้วกินสัตว์ป่าแล้วทำให้ร่างกายคึกคักเหมือนสัตว์ป่าใช่ไหมครับยังป่าต่อให้ไม่กินป๋าก็เหมือนม้าศึกอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับพอได้ครับพอได้ครับอ่ะก็กรณีที่ผมอ่านเจอข่าวเนาะในส่วนของการที่ว่ามีการจับกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ที่ทางกาญจนบุรีเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกเนาะผมได้ยินแล้วก็รู้สึกว่ามันสะเทือนใจน่ะเกี่ยวกับเรื่องการล่าสัตว์ป่าก็ดีเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าการนิยมเป็นกีฬาอย่างเงี้ยพอเราได้รู้เราได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความรู้สึกไม่ดีนะป่าเนาะครับนะโดยเรื่องที่เกิดนี้เท่าที่ผมดูนี่น่าจะเกิดอยู่อุทยานแห่งชาติไซโยกนะก็มีการจับกุมนะครับมีการจับกุมรถกระบะ4คันเนาะปืนสั้น9มม1กระบอกกระสุนปืน M16 20นัดกระสุน9มมอีก15นัดอุ้งเท้าหมีขอจำนวน4ชิ้นนะครับเป็นน้ำหนักประมาณ9ขีดคือในกลุ่มข่าวที่เขารายงานมารู้สึกว่าจะขี่รถไปนะป๋าครับขี่เป็นเหมือนรถออฟโรดไปนะครับไปทั้งหมด4คันนะเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติไซโยกทีนี้เมื่อเวลาตี3ของเมื่อวานนะก็มีการจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็พบว่าในรถคันนึงเนี่ยมีอุ้งตีนหมีเห็นว่าหมีขอป๋าเคยเห็นหมีขอไหมฮะยังไม่เคยไอ้ที่หมีนี่ของจริงหรือของปลอมมีแท้ฮะเป็นขาเลยฮะขางออย่างนี้เลยนะ4ขาอยู่ในรถครับพร้อมอาวุธปืนนะครับโอ้มันก็ดูลักษณะเหมือนมีการล่าสัตว์มาครับรู้จักหมีขอไหมไม่เคยเห็นหมีขอนี่มันจะเป็นตัวขนยาวๆนะครับมันคล้ายๆกับลอกหางมันจะงอๆนะครับแถวอีสานเขาเรียกอะไรหมีเห็นเหรอฮะ เอาจริงๆป๋าห้ามแฝกลับนะ เจ้าบ่ต้องแฝกลับ เอ้าผมเคยไปผมไปเจออยู่ที่วัดนะครับยายคนนึงบอกผมบอกว่าเอิ้นเป็นหมีขอยายบอกมาแม่นบ้านเราเอิ้นหมีเห็นเฮ้ยหมีเห็นไอเราฟังเฮ้ยแปลกไม่ต้องผวนกันนะครับไม่ต้องกลับกันคือหมีขอเอาตามข่าวว่าหมีขอก็หมีขอนะทีนี้ในการจับกุมนะครับที่สพไซโยกอันนี้เรารายงานไปตามข่าวจริงเนาะมีการจับรถกระบะ4คันอาวุธปืนแล้วก็ซากสัตว์แล้วก็มีการเจออยู่ในเขตอุทยานนะก็น่าจะเป็นพฤติการเหมือนกับการล่าสัตว์เบื้องต้นตำรวจก็มีแจ้งข้อหา9ข้อหาหนักใช่ไหมครับเพราะว่ามันเจอซากสัตว์อยู่ในรถนี่ครับไม่ใช่เขาไปซื้อมาจากตลาดป่าเลยมันเป็นสูตรสำเร็จในการต่อสู้ว่าคุณล่าสัตว์เขาก็บอกว่าซื้อมาผมไม่ได้ล่าหรือตลาดมืดแบบเนี้ย ตลาดมืดก็ผิดป่าครอบครองซากสัตว์ป่าตามมาตรา19มันก็มีความผิดนะโทษจำคุกไม่เกิน4ปีไม่ว่าเจ้าจะไปซื้อมาหรือล่ามาก็ช่าง
แต่ข้อหาของการล่ากับข้อหาของการครอบครองสัตว์ป่านะมันเป็นต่างกรรมต่างวาระตามมาตรา91คือพูดง่ายๆถ้าบ้านเราเรียกรับโทษ2เด้งเอาโทษการล่ากับโทษครอบครองซากสัตว์ป่ามาต่อกันนะแต่ตรงนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธอยู่ครับก็เราก็ยังไม่ได้ไปสรุปว่าเขาผิดอะไรในขั้นตอนการต่อสู้ก็ให้เขาว่ากันไปแต่ในวันนี้ผมอยากมาสอนมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยแบบไหนเป็นล่าแบบไหนเป็นครอบครองสัตว์ป่านะครับแต่เบื้องต้นที่ทางตามกระแสข่าวรู้สึกว่าเขาจะมีการแจ้งข้อหา9ข้อหานะเป็นข้อหาร่วมกันเก็บของป่านะครับทำให้ป่าเสื่อมสภาพนะซึ่งเป็นข้อหาที่เคยมีข่าวโด่งดังมาแล้วเกี่ยวกับพวกไปเก็บเห็ดเก็บของป่าเก็บน้ำยางนะครับข้อหาที่2ร่วมกันนำสัตว์ออกไปนะครับด้วยประการใดๆให้เป็นการอันตรายแก่สัตว์ป่าคือนำออกจากเขตอุทยานก็จะมีความผิดอันที่3ร่วมกันนำยานพาหนะเข้าไปในเขตอุทยานในช่องทางซึ่งไม่ได้จัดให้ไว้สำหรับเป็นการเดินทางอันนี้ก็เป็นข้อหาหนึ่งอีกข้อหาหนึ่งคือร่วมกันนำเครื่องมือล่าสัตว์นะครับจับสัตว์อาวุธเข้าไปในเขตอุทยานอันนี้ก็เป็นอีกข้อหาหนึ่งซึ่งกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมีความผิดนะครับอันที่4คือร่วมกันล่าสัตว์ตามมาตรา16แล้วก็อันที่6คือร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่านะครับอันที่7ก็คือร่วมกันซ่อนเล้นเอาไปเสียซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์อันที่8คือร่วมกันหาของป่ากระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนนะอันที่9ฐานครอบครองอาวุธปืนก็คือเขามีการแจ้งข้อหา9ข้อหานะครับในการกระทำความผิดในครั้งนั้นซึ่งในตัวนี้เราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าตัวผู้ต้องหาเขาจะให้การปฏิเสธยังไงสู้ข้อหาไหนแต่ที่แน่ๆเบื้องต้นทุกคนให้การปฏิเสธทีนี้เราทั้งกล่าวข้อหาปฏิเสธทั้งหมดเลยก็น่าจะให้การปฏิเสธไว้ในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเรามองอย่างเรานะหมายถึงว่าการครอบครองซากสัตว์ป่ามันชัดเจนครับแต่อย่าลืมว่ารถมันมี4คันถ้าบังเอิญว่าซากสัตว์ไปอยู่ที่คันใดคันนึงไอ้คนที่เหลือมันก็ปฏิเสธได้ว่าไม่รู้เหมือนกับอาวุธปืนสมมุติรถคันที่4มีแต่อีก3คันนี่เขาไม่รู้ว่ามีอาวุธปืนซ่อนอยู่ในรถก็สามารถให้การปฏิเสธได้เพราะลักษณะปืนมันเล็กแต่ถ้ารุ่นแบบปืนไรเฟิลเนี่ยคือปฏิเสธยากนะไปอยู่ในรถป๋าค้างเมืองเครื่องอยู่คนที่เห็นแล้วไปด้วยกันก็ถือว่าร่วมกันครอบครองถูกไหมครับแต่ป๋าไม่รู้ครับไม่ป๋าพกยังไงก็คือถ้ามันขนาดใหญ่แล้วป๋าเห็นป๋ายังเดินทางไปกับผมอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าร่วมกันครอบครองอย่างซากสัตว์ป่าถ้าคุณรู้ว่ามีซากสัตว์ป่าอยู่รถป๋ามีแต่ผมยังขี่ร่วมทางไปกับป๋าก็ถือว่าร่วมกันครอบครองการร่วมกันครอบครองหรือร่วมกันกระทำความผิดตามมาตรา83ของประมวลกฎหมายอาญาพูดง่ายๆบ้านเราก็คือร่วมแรงร่วมใจกระทำส่วนหนึ่งส่วนใดพฤติการไปด้วยกันกลับด้วยกันยึดถือเอาการกระทำของบุคคลอื่นเป็นการกระทำของบุคคลตัวเองด้วยเหล่านี้ถือว่าเป็นการร่วมการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาทุกคนมีโทษเท่ากันนะครับไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูเรื่องประเด็นของการล่าสัตว์ป่านิดนึงนะครับแต่ทีนี้ว่าในการต่อสู้ของผู้ต้องหาในครั้งนี้เราต้องมาดูว่าจุดที่เขาไปตั้งแคมป์คืนนั้นนะครับเห็นว่าไปตั้งอยู่วัดอะไรนะวัดเต่าดำเหรอวัดตั้งอยู่ในวัดเหรอแสดงว่าไม่ใช่ป่านะสิเป็นเขตอุทยานครับคือทุกวันนี้ดูยากนะเขตอุทยานกับเขตพื้นที่ธรรมดาแต่ในกรณีที่เกิดเหตุน่าจะอยู่ในเขตอุทยานนะครับแต่ทุกวันนี้อุทยานคนก็เข้าไปอยู่เยอะไม่ใช่สำนักสงฆ์เหรออ่าคือน่าจะเป็นไปได้ว่าสำนักสงฆ์เนี่ยคือตามข่าวบอกว่าไปตั้งอยู่ที่วัดเต่าดำนะครับซึ่งอยู่แถวอำเภอไซโยกนะเราถือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบอีกทีนึงแล้วว่ามีการร่วมกันตั้งแคมป์มีซากสัตว์เพิ่มเติมไหมมีการเศษกินแล้วทิ้งเศษทิ้งอะไรลงไปไหมนะก็คือพฤติการก่อนหน้านี้คือเขาไปตั้งแคมป์กันก่อนไปตั้งแคมป์อาจจะเป็นพวกออฟโรดพวกเดินทางพวกชอบการผจญภัยชอบท่องเที่ยวในป่าทีนี้ก็ต้องไปดูว่า 1. อาวุธปืนที่ซ่อนไปในรถแต่ละคนทุกคนรู้ไหม2ซากสัตว์ป่าคือขาหมีทั้ง4ขา9ขีดโอ้แสดงตัวมันหายไปนะป่า
แสดงว่าเขาไปซื้อมาจากตลาดมืดก็น่าคิดนะครับเพราะว่าบางครั้งชาวบ้านนะอันนี้คือผมก็เท่าที่ยินมาอาจจะมีชาวบ้านที่แอบลักลอบเข้าไปล่าแล้วก็อาจจะมีนำซากสัตว์ป่ามาขายแต่พฤติการป่ามีปืนในรถอ่ะกระสุนปืนครบแล้วมีซากสัตว์อยู่บนรถแล้วคุณเอารถเข้าไปในเขตอุทยานในช่องทางซึ่งไม่ได้จัดไว้สำหรับการวิ่งแสดงแลนด์มุดป่ามุดดงไหมครับลาดยางมันมีแต่เจ้าไม่ไปตามทางลาดยางนะมันก็สันนิษฐานว่าคุณไม่สุจริตใจในการที่จะเข้าช่องทางที่จัดไว้สำหรับในการเดินทางในเขตอุทยานคือมันมีถนนให้วิ่งแต่คุณไม่วิ่งเขาเข้าทางธรรมชาติใช่แลนด์หมูป่าหมูดงรู้สึกรถจะมีแต่ออฟโรดนะมีแต่โฟร์วีลนะครับที่วิ่งไปด้วยกันฉะนั้นหนึ่งสันนิษฐานว่าคุณมีซากสัตว์ป่ามันก็ไม่ชัวร์แล้วล่ะว่าคุณจะบริสุทธิ์ใจสองรถที่ไปดันไม่ได้วิ่งไปตามทางสามก็คือคุณมีอาวุธปืนในรถน่ะนะทีนี้ที่แจ้งข้อหามาผมมองดูเอาล่ะเรื่องอาวุธปืนนะเรื่องอาวุธปืนเราก็ไม่ว่าน่าจะเข้าข่ายร่วมกันร่วมครอบครองซากสัตว์ก็ต้องดูว่ารถคันอื่นรู้ไหมว่ามีซากสัตว์นะแต่ทีนี้เรามาดูความหมายของการล่าสัตว์นิดนึงการครอบครองโอเคคุณปฏิเสธยากเพราะอยู่ที่คุณทีนี้การล่าสัตว์นะครับในตัวนี้มันจะมีพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนพ.ศ.2535ทำยังไงมันเป็นการล่าสัตว์คือมาตรา4เขาบอกว่าในการล่าสัตว์กฎหมายเขาเขียนว่าการล่าหมายถึงว่าเป็นการเก็บการดักการจับการยิงการฆ่าการทำร้ายด้วยประการอื่นใดซึ่งสัตว์ป่าซึ่งอยู่เป็นอิสระไม่ได้อยู่ในการควบคุมและให้หมายรวมถึงการไล่การต้อนการเรียกการล่อเพื่อกระทำการดังกล่าวทำไมผมต้องมาอธิบายเรื่องการล่ามันมีปัญหาเรื่องว่าหนึ่งมันเจอซากสัตว์แต่คุณไม่ได้ล่าข้อหานี้จะตกไปทีนี้เรามามองดูลู่ทางของคดีนี้ว่าเขาต้องปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ล่าเขาต้องอ้างเหมือนที่ป่าพูดซื้อมาทีนี้การล่าที่ผมอธิบายไปแล้วหนึ่งจะต้องมีการเก็บการดักการจับการยิงหรือการล่อการต้อนทีนี้โอเคล่ะถ้ามาตรา19โทษมันจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 แต่ในการล่าการล่อแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าหนึ่งมีการทำร้ายสัตว์ถูกไหมครับการยิงการฆ่าการยิงการฆ่าคุณพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ามีการยิงนะครับแต่การฆ่านี่ไม่แน่เพราะว่ามีซากสัตว์อยู่บนรถคุณครับฉะนั้นตรงนี้จำเลยต้องไปปฏิเสธสู้ว่าเราไม่ได้ล่าเราไม่ได้ฆ่าทำยังไงล่ะปฏิเสธเบื้องต้นตำรวจต้องยึดเห็นไหมพอยึดอาวุธยึดซากสัตว์ทีนี้ต้องไปดูในกล้องในโทรศัพท์ครับว่ามีภาพการถ่ายไหมคุณได้ไปแอคชั่นคุณได้ไปถ่ายกับสัตว์ไหมอย่างเงี้ยคือตัวมันหายเห็นแต่ขาครับกินไปหมดหรือเปล่าก็ไม่แน่อู้น่ากลัวนะกินไปได้ยังไงหมีทั้งตัวนะครับหมีขออ้าวกินแล้วมันคึกอ่ะมันก็สันนิษฐานว่าเป็นยาโปเนาะครับกินแล้วเพิ่มพลังทางเพศยาดกินแล้วมันคึกครับยาดกกินแล้วของขึ้นมาป่ะว่าอย่างนั้นแหละเจ้าเคยกินป่ะไม่เคยยาด้วยเจ้าติดคุกเด้นะเอาล่ะทีนี้ผมให้คำนิยามของการล่ามาแล้วคือมันจะผิดตามมาตรา16นะครับห้ามผู้ใดกระทำการล่าสัตว์หรือพยายามล่าสัตว์ป่าแบกปืนเข้าไปไล่ถือว่าพยายามแล้วนะพยายามล่าสัตว์แล้วเหมือนที่ผมให้คำนิยามไว้พยายามการล่าหมายถึงว่าการล่อการดักการทำร้ายการไล่ต้อนการล่อการเรียกกุ๊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 กกู้วู้กู้วู้พุดได้ไหมเราเนี่ยมันเป็นการพยายามล่าสัตว์แล้วนะคุณมีอาวุธด้วยถือไปนะเนี่ยการล่าสัตว์มันสำเร็จที่นี้เรามาดูว่าไอสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยป่าอธิบายช่วยผมหน่อยว่าสัตว์ป่านี่เราเบิ่งจังไหนจะเป็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าคุ้มครองคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนตามกฎกระทรวงครับมันมีอย่างแน่ป่าเช่นพวกช้างเนี่ยครับก็คุ้มครองครับควายป่าเนี่ยก็คุ้มครองครับมันชัดเจนอยู่แล้วช้างแรดเสือสิงโตครับอันนั้นเราไม่ต้องพูดเอาที่มันใกล้ตัวเราเนี่ยกระรอกนี่เป็นไม่ป่าเอ้าครับเป็นครับกระรอกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองไอ้ที่เราซื้อมาจากสวนจตุจักรแล้วปล่อยให้มันวิ่งตามสายไฟเนี่ยสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับพวกนกแก้ว
ครับครับคุ้มครองครับไอ้นกสาลิกาไอ้ที่แผงเหลืองๆเนี่ยที่มันมากินไก่กินข้าวครับเหมือนไก่อยู่แถวหน้าบ้านเราเนี่ยคุ้มครองไม่ป่าคุ้มครองครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเราไปล่อไปไล่ไปยิงมันเนี่ยระวังให้ดีเอาที่มันใกล้ๆเนี่ยผมจะเอาเฉพาะสัตว์ที่มันใกล้ๆบางทีเราอาจจะเกิดเป็นการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่รู้ตัวแต่โอเคล่ะถ้าคุณเข้าไปในเขตอุทยานเนี่ยมันผิดอยู่แล้วสัตว์ข้างในเนี่ยเป็นสัตว์อิสระแทบจะเป็นสัตว์ป่าสัตว์คุ้มครองทั้งหมดทีนี้เรามาดูเรื่องใกล้ตัวเรานิดนึงดีกว่างูสิงป่าครับแซ่บนะงูสิงเนี่ยลอกหนังออกขาวเหมือนไก่เลยคุ้มครองไหมครับคุ้มครองครับงูสิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับชาวบ้านเราฟังให้ดีต้มออกมาเนื้อเหมือนไก่ต้มออกมาใส่เครื่องหลายๆหอมฟอด งูสิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะเจ้า นะเอาทีนี้ พังพรล่ะป่ะครับพังพรก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองบ้านเราเอื้อนจอนฟอนครับอีเห็นนี่แม่นบ่ป่ะใช่อีเห็นบ้านเราเอื้อนอย่างเฮ้ออีสานเราเอื้อนอย่างเรียกอีเห็นนี่แหละอีเห็นป่ะครับอีเห็นภาคกลางเรียกอะไรไม่รู้แล้วเฮ้ยภาคกลางเรียกอย่างครับอีเห็นอีเห็นก็เรียกอีเห็นนี่แหละครับอีเห็นก็อีเห็นนี่ชมดใช่ไหมครับจอนฟอนก็จอนฟอนจอนฟอนนี่พังพรพังพรอีเห็นนี่เป็นชมดนะเหรอเป็นตัวมันวิ่งไล่ไก่อยู่นะครับโอ้ไม่แน่ใจไม่นึกภาพเม่นเม่นนี่ก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับครับเม่นเป็นครับไก่ป่าครับมีอะไรอีกป่าเอาช่วยผมพูดหน่อยเม่นครับพังพรครับค้างคาวครับงูสิงครับพวกนกเขาครับนกสาลิกาพวกนี้ครับพวกนี้ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเป็นปัดสัตว์ป่าสงวนการที่เราไปล่าการที่เราไปฆ่าการที่เราไปต้อนโดยมีอาวุธแต่ถ้าเราถือถุงขนมแล้วกุ๊กๆๆอันนี้เราไม่ใช่เป็นการล่าเพราะโดยพฤติการเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทำอันตรายมันให้เกิดอันตรายครับแต่ถ้าคุณถือหนังสติ๊กกุ๊กๆๆๆอันนี้ถือเป็นการล่าโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทกุ๊กกุ๊กกุ๊กหนังสติ๊กก็เหนียวกุ๊กกุ๊กกุ๊กระวังให้ดีนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของงูมันก็งูเหลือมนี่ก็เป็นนะครับงูเหลือมถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองงูจงอางงูสิงหางดำเหล่านี้ก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะฉะนั้นการที่เราล่าสัตว์ก็ดีการที่เราจับสัตว์ก็ดีมันจะมีกฎหมายข้อนึงเดี๋ยวผมอธิบายครอบให้นิดนึงก็คือ1เพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองก็มีความผิด2ครอบครองสัตว์ป่าซึ่งเกิดจากการเพาะพันธุ์ก็มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน4ปีจับปรับไม่เกิน 40,000 บาทเพาะพันธุ์ก็ผิดครอบครองสัตว์ป่าที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ก็ผิดครอบครองซากสัตว์ป่าก็มีความผิดตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2535ระวังให้ดีนะครับคนที่เพาะพันธุ์คนที่เลี้ยงคนที่ครอบครองทุกอย่างนะกฎหมายถือว่าเอาโทษแต่ในส่วนของคดีผมก็ไม่กล้าที่จะไปก้าวล่วงเขาหรอกเพราะเขาไม่ได้ให้ผมเป็นทนายโดยตรงอันนี้ผมก็มองเรื่องทางหนีทีไล่นิดนึงการที่คุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่ได้ร่วมครอบครองอาวุธปืนการที่คุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่ได้ร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าการที่คุณจะปฏิเสธว่าคุณไม่ได้ร่วมกระทำผิดในการล่าต้องดูพฤติการดูสถานการณ์และก็ดูทั้งหมดเลย1ไปด้วยกันกลับด้วยกันร่วมแน่นอนครับ2กระทําส่วนหนึ่งส่วนใดในการกระทําความผิดร่วมกันแน่นอนถูกไหมครับป๋าครับ3ยึดถือเอาการกระทําของเพื่อนแทนการกระทําของตัวเองเป็นการร่วมกันกระทําความผิดแน่นอนครับใช่มั้ยครับเหล่าเนี้ยเพื่อนถือปืนเดินไปกับเขาทําไมถ้าเดินไปถือว่าคุณร่วมกันครอบครองหอบซากสัตว์ป่าคุณยังเดินตามก้นเข้าไปถือว่าคุณร่วมกันแน่นอนครับกระสุนปืนคุณยังเห็นเขาถือคุณยังเดินไปกับเขาร่วมกันแน่นอนฉะนั้นคดีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อไปว่าเขาจะปฏิเสธสู้แนวไหนเหมือนไอ้คดีเสือดำนะป่ะครับเสือดำเขาออกยังไงครับตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรออกมาเลยครับซื้อมา ซื้อซากสัตว์ป่ามาผมไม่ได้ล่าผมไม่ได้ฆ่านะครับ ผมอาจจะโดนแค่ครอบครองนะคือมันเป็นเทคนิคการต่อสู้ซึ่งตรงนี้เราต้องไปดูในชั้นการต่อสู้การสืบพยานเคสจะก่อนได้ตัวเสือด้วยใช่ไหมได้ตัวเสือด้วยใช่ไหมเป็นตัวเลยครับได้ตัวแต่ได้หัวได้หางได้หนังแต่คดีตัวอย่างนี้ได้เฉพาะขาใช่ไหมอันนี้ได้แต่ขาแต่อันนั้นรู้สึกเขาได้หม้อด้วยเนาะไอเสือดำมันได้ทั้งหม้อได้ทั้งเครื่องตุ๋นได้ทั้งเขียงได้ทั้งมีดครบเซตเลยฮะดีลิเวอรี่อาหารสดมันเหมือนเนาะมันแบบเครื่องครัวไปเลยแถมพ่อครัวก็ไปนะอาหารจานชามครบ
แต่ในเคสนี้เขาอาจจะไปออฟโรดเพราะออฟโรดส่วนมากเขาไม่ได้วิ่งในช่องทางบนถนนเขาจะชอบลุยแอดเวนเจอร์แต่ต้องไปดูว่าในบนรถเนี่ยมีอะไรอีกไหมมีขนไหมหมีเนี่ยมันขนเยอะนะฮะไอ้หมีขอเนี่ยนะบ้านเราเรียกอะไรนะฮะหมีขอมีเห็นเลยมีเห็นเจ้าไม่ต้องผวนนะก็ในส่วนของคือเมื่อเช้าเห็นข่าวแล้วรู้สึกสะเทือนใจรู้สึกไม่ดีก็เลยมาคุยกันเล่นๆในส่วนรูปคดีคุยกันเล่นๆในส่วนวัตถุพยานหลักฐานแล้วก็รูปคดีที่จะเป็นไปแล้วก็ฝากเตือนถึงพี่น้องเราทุกคนในการที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนแล้วก็สัตว์ป่าสงวนที่ใกล้ตัวนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปทำอันตรายมันไม่จำเป็นก็อย่าไปทำเล่นไม่จำเป็นก็อย่าไปกินมันเลยไอ้ที่คึกคักนี่มันลวงโลกครับมันไม่จริงหรอกใช่ไหมป้าถ้าคึกคักมันมาจากสุขภาพภายในเรานะออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะอันนั้นมันของแท้คึกคักไอ้ค่านิยมชื่ออุ้งตีนหมีเอ็นกวางอะไรเนาะโอ้โหลวงโลกไม่มีความจริงหรอกมันอยู่ที่ตัวเราสุขภาพดีมันก็ร่างกายเราก็ดีไปเองนะในส่วนของวันนี้ผมกับพี่เลิศก็มาให้ความรู้กันในเรื่องการล่าสัตว์ป่าและก็แนะนำเกี่ยวกับรูปคดีที่มันจะเกิดขึ้นเป็นไปนะครับสัตว์ป่าเราก็มีอยู่ใกล้ตัวเราทุกอย่างเพียงแต่เราเห็นคดีนี้เห็นข่าวนี้รู้สึกไม่สบายใจก็เลยออกมาพูดนิดนึงแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องเราทุกคนซึ่งอาจจะเข้าไปสัมผัสคิดอยากจะไปสัมผัสคิดอยากจะซื้อมาสะสมคิดอยากจะมีไว้ในครอบครองอย่าเลยครับมันความผิดทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่เลิศก็ได้มีโอกาสมาให้ความรู้กันนะครับในช่วงเลิกงานช่วงตอนเย็นนะครับช่วงนี้เดินทางไปกลับก็ขอให้รักษาระวังขอให้เดินทางโดยปลอดภัยรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับในช่วงนี้สำหรับวันนี้ผมกับพี่เลิศก็คงต้องได้ขอตัวไปก่อนนะครับมีสาระความรู้ดีๆเราก็จะมาเจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับสวัสดีครับ